ด้วยความที่เล่นละครประกบคู่กันบ่อยๆนะครับก็ทำให้สนิทกันเป็นลำดับระหว่างสาวมากกี้ราศีแล้วก็หนุ่มบอยปกรณ์แต่แค่ในฐานะของพี่น้องเท่านั้นและเห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะตกเป็นข่าวกับใครก็ตามสาวมากกี้ก็มักจะโดนดึงเข้าไปเอี่ยวซะทุกครั้งมันยังไงครับหรือว่าเข้าไปช่วยสแกนหญิงให้บอยฮะไม่เลยไม่ได้เป็นเครื่องสแกนแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนง่ายๆอะไรเงี้ยกินอะไรกินเขาจะแบบแบกเราไปด้วยบอยมีปรึกษาไหมว่าผู้หญิงเขาชอบอะไรกันแบบนี้อย่างไรบ้างเขาปรึกษาไหมเขาไม่ค่อยปรึกษาเขาจะแบบน่ารักไหมคุณนิ้นน่ารักไหมหนูเห็นเขาน่ารักไปหมดทุกคนสาวไหนที่แบบว่าตอนนี้เหมือนแบบพี่บอยเขาแบบกำลังแบบยังไม่เห็นค่ะแต่ว่าเขาก็มีแบบคนนี้น่ารักไหมคนนั้นน่ารักไหมตามภาษาผู้ชายอ่ะผู้ชายเห็นใครก็น่ารักไปหมดมีชมมากกี้เองบ้างไหมคะแบบไม่มีหนูเคยถามเขาบอกว่าพี่หนูเห็นใครใครก็น่ารักหมดเลยอ่ะสำหรับพี่มีใครมันก็ที่แบบว่าไม่น่ารักอ่ะแบบอีอ่ะหันมาพี่แกงไงถึงสาวมากกี้จะไม่ดูน่ารักในสายตาของบอยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็เชื่อได้เลยว่าคนหนึ่งที่โดนยกให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจนั้นก็คือพี่ต้องทายาทของแม่หนูค่ายชลลังพียังไงล่ะครับ